สปอยด่วนวันพันแมนบัตรที่195การเผชิญหน้ากันของเหล่านินจาและการปรากฏตัวของท่านผู้นั้นปริศนาแห่งมนุษย์ประหลาดกำลังจะถูกเปิดเผยตอนนี้เป็นเรื่องราวของเหล่านินจาครับรวดเร็วทันใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเร็วก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับตุ้มแบบเร็วๆแล้วไปกันเลยหน้าปกในตอนที่195จะเป็นรูปของพี่ไซตามะกำหมัดเอาไว้แน่นและต่อยทะยานไปด้านหน้าตุ้มดูเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างและมีข้อความขายเล่มที่29อะครับตอนนี้กำลังลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลรีบไปซื้อกันนะวันพันแมนมาที่195เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มูระตะหลังจากที่โซนิกบาดเจ็บสาหัสจากการโดนไซตามะทุบกระบาลไปทีนึงตอนนี้กำลังพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่หลังของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่าโซนิกจะสังเกตถึงความผิดปกติที่มันแตกต่างออกไปโซนิกได้พูดออกมาว่าแกเป็นใครถึงกล้ามาบุกถึงรังของฉันปรากฏตัวเดี๋ยวนี้และหลังจากนั้นวินเลฟเฟมก็ปรากฏตัวจากฝ้าเพดานนั่นเองครับและพวกเขาก็พูดคุยกับโซนิกเล็กน้อยและในจังหวะนั้นทั้งสองคนก็กระโดดลงมาครับยังพื้นแต่ไม่ทันไรนะพวกเขาก็ถูกโจมตีทันทีทำให้โซนิกความเร็วเสียงเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียววินเลฟเฟมไม่ทันจะตั้งตัวด้วยซ้ำตุ๊บตุ๊บคนที่เข้ามาโจมตีวินเลฟเฟมเนี่ยใช้ความเร็วที่สามารถโจมตีวินเลฟเฟมโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำพวกเขาจับวินเลฟเฟมเอาไว้และก็พูดทักทายโซนิกความเร็วเสียงและก็รู้จักด้วยนะครับว่าโซนิกความเร็วเสียงนั้นเป็นนินจารุ่นสุดท้ายในรุ่น44ไม่เพียงแค่นินจา2คนที่จับวินเลฟเฟมเอาไว้นินจาคนอื่นๆก็เปิดเผยตัวในที่ซ่อนซึ่งโผล่ออกมาจากจุดต่างๆในห้องแต่ละคนเนี่ยซ่อนแบบแนบเนียนกันเลยทีเดียวนะครับสมแล้วที่เป็นนินจาและพวกเขาก็เริ่มแนะนำตัวเองว่าเป็นนินจาในหมู่บ้านนินจาเช่นเดียวกันอยู่ในระดับสุดยอดของนินจาแต่ละรุ่นนั่นเองครับในส่วนนี้การแนะนำตัวของรุ่นพี่นินจาของโซนิกความเร็วเสียงนี้ชื่อที่พูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมกลัวว่าจะอธิบายผิดขอเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายหรือพูดในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็จะมีในรุ่น42 42จะมีอยู่2คนครับแล้วก็โผล่มาอีกเป็นรุ่น37ครับมีรุ่น21โผล่มา2คนมีรุ่นที่9 1คนรุ่นที่35 1คนรุ่นที่36 1คนรุ่นที่22 1คนรุ่นที่13 2คนรุ่นที่19 2คนรุ่นที่15 1คนรุ่นที่27 1คนรุ่นที่5 1คนรุ่นที่16 1คนรุ่นที่40 1คนทั้งหมดก็รวมๆกันกี่คนไม่รู้ผมไม่ได้นับนี่เป็นการรวมตัวกันของสุดยอดนินจาระดับสูงในแต่ละรุ่นนะครับการรวมตัวครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันพวกเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเทนนินโตและในจังหวะนี้วินและเฟมก็ถึงกับพูดย่อเย้ยเลยทีเดียวครับถึงการรวมกลุ่มกันมากนี่ไม่อาจจัดการกับศัตรูได้ถึงขนาดต้องมารวมตัวกันถึงขนาดนี้เลยเหรอกลุ่มรุ่นพี่นินจาเนี่ยก็ถึงกับเดือดเลยครับอยากจะฆ่าทิ้งเหลือเกินส่วนทางด้านโซนิกก็ตกใจครับกับการรวมตัวกันมากถึงขนาดนี้ของเหล่านินจาเพราะว่าในหมู่บ้านนินจานั้นจะมีกฎห้ามติดต่อกันแบบลับๆแต่นี่กลุ่มรุ่นพี่เหล่านี้มีการติดต่อกันแบบลับๆและรวมกลุ่มกันได้มากถึงขนาดนี้พวกรุ่นพี่นินจาก็ได้อธิบายว่าพวกเขาเปลี่ยนแนวคิดไปหลังจากที่หมู่บ้านนินจาถูกทำลายพวกเขาติดต่อกันแบบลับๆและรวมตัวกันเพื่อแผนการอะไรบางอย่างและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วท่านผู้นั้นได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วโลกใบนี้กำลังจะถูกสลับด้านผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้านนินจาเป็นที่รู้จักกันในนามของนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ท่านผู้นั้นได้ต่อสู้กับบาสการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ที่สุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นท่านผู้นั้นก็พลาดพังและสลบหมดสติไปถึง15ปีมีการนำร่างของท่านผู้นั้นที่หมดสติอยู่เข้าไปไว้ในแคปซูลเพื่อฟื้นฟูร่างกายพวกเรารอคอยการกลับมาของท่านผู้นั้นต้อนรับท่านในฐานะของหัวหน้าแต่ภารกิจของพวกเราณตอนนี้คือการลอบสังหารศัตรูอันร้ายกาจของท่านแฟดประกายแสงและบาสเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราจะไล่ซึ่งศัตรูที่จะมาต่อกรกับพวกเราและหลังจากนั้นพวกเราจะไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปชีวิตอันต้อยต่ำแบบนี้จะหมดสิ้นไปและพวกเรานินจาจะขึ้นมาครอบครองโลกใบนี้เมื่อมาถึงตรงนี้เหล่ารุ่นพี่นินจาก็ได้เสนอข้อตกลงกับโซนิกครับว่าให้โซนิกมาร่วมมือกับพวกเขาโดยการล่อแฟดประกายแสงออกมาในวันพรุ่งนี้ถ้าโซนิกอยากมีชีวิตรอดต่อไปแบบยืนยาวก็ให้ร่วมมือกับพวกเขาซะ
อย่าเป็นศัตรูและหลังจากนั้นเหล่ารุ่นพี่นินจาทั้งหมดก็หายวับไปกับตาครับภาพได้ตัดมาที่สมาคมฮีโร่อย่างชั้นใต้ดินห้องทดลองมีไซตามะแฝดประกายแสงมานาโกะบัสและชินจิกำลังพูดคุยกันอยู่คำถามของแฝดประกายแสงน่าจะสงสัยอะไรหลายๆอย่างกับห้องทดลองมนุษย์ประหลาดนี้ส่วนทางด้านบัสเนี่ยก็บอกว่ามีการนำมนุษย์ประหลาดมาทดลองเพื่อจะทำให้มันกลับคืนมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรือมีการทดลองที่ไปที่มาประมาณนั้นครับชินจิเนี่ยมีความสงสัยเล็กน้อยนะเมื่อเห็นมานาโกะว่านี่เป็นมนุษย์ประหลาดหรือเปล่าไม่ต้องถามหรอกครับนี่มนุษย์ประหลาดจริงๆไฟประกายแสงเนี่ยก็พูดมาในระหว่างนั้นนะครับว่าได้เจอของล้ำค่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าหรือพระเจ้านั่นเองครับถือว่าเป็นของล้ำค่าครับก็จะปล่อยตัวมานาโกะนั้นให้กับกลุ่มวิจัยนี้ได้ทดลองส่วนทางด้านไซตามะก็จับมือมานาโกะยกมือขึ้นครับแล้วก็ทั้งสองคนก็พูดว่าล้ำค่าฮะดูเหมือนว่ามานาโกะก็อยากกลับคืนมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงนะดูเหมือนว่ามันเป็นความหวังแล้วคือได้วิจัยฝีแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์ในระหว่างนั้นก็จะมีการเริ่มทดลองมนุษย์ประหลาดครับในการฟื้นฟูในการกลับคืนมานั่นเองครับมนุษย์ประหลาดเหล่านี้ก็เคยเป็นคนมาก่อนและกินเซลล์มนุษย์ประหลาดไปน่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสกัดอะไรบางอย่างครับหรือว่าเป็นการทดลองเพื่อจะให้มนุษย์เหล่านี้ครับฟื้นคืนกลับคืนมาเหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นนะและการทดสอบนี้มันก็เริ่มขึ้นครับการช็อตอย่างรุนแรงจนทำให้มนุษย์ประหลาดนั้นร้องชักกันเลยทีเดียวโอเปอเรเตอร์เนี่ยที่ควบคุมแผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็รีบเตือนครับว่ามันอันตรายแล้วนะมันถึงขีดจำกัดแล้วตอนนี้ให้หยุดการทดลองก่อนและหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดนั้นก็ล้มลงแพ้ช็อกแล้วก็น้ำลายฟูมปากเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านมานาโกะเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก็ถึงกับตัวสั่นเลยทีเดียวแล้วก็ไปซ่อนทางหลังครับบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ต้องมาทดลองคือไม่ว่าจะทดลองอย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีการกลับคืนมาอย่างแน่นอนแล้วมานาโกะก็บอกว่าตัวเองมีต้นกำเนิดมาจากการทดลองร่างของเกโรเกโรแล้วก็ถูกแยกส่วนออกมาครับกลายเป็นมานาโกะตรงนี้พวกเราก็ได้รู้แล้วนะว่ามานาโกะมีที่ไปที่มาไอ้ตาเดียวเนี่ยคล้ายๆกับเกโรเกโรเนี่ยความจริงก็มาจากร่างหรือเซลล์ที่ถูกแบ่งออกมาโดยไม่คาดคิดจากเกโรเกโรนั่นเองครับแม่เกโรเกโรน้อยนะส่วนทางด้านไซตามะก็ไปเซลมานาโกะเล็กน้อยนะครับหรือพูดตรงๆซื่อๆนั่นแหละแต่มานาโกะเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ในระหว่างนั้นมีมนุษย์ประหลาดตัวนึงครับที่ได้มีการทดลองตัวเองไปแล้วนะหลายรอบแล้วล่ะแต่ก็ยังอ้อนวอนให้ทำการทดลองต่อครับไม่อยากให้หยุดต้องการที่จะทดลองจนประสบความสำเร็จครับดูเหมือนว่าเขาจะฝืนร่างกายของตัวเองเหลือเกินดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในร่างนี้ตลอดไปครับต้องการหรือมีสัญญาอะไรกับใครบางคนนะตรงนี้ผมอ่านไม่ออกครับแต่ว่าใจสู้เหลือเกินและหลังจากนั้นก็มีการเริ่มการทดลองอีกครั้งหนึ่งไฟฟ้าจำนวนมากมายเข้าไปช็อตเขาอีกครั้งแต่ในคราวนี้ดูเหมือนว่าชีพจรของเขาจะคงที่และโอเปอเรเตอร์ก็บอกว่านี่คือความหวังดูเหมือนว่าการวิจัยครั้งนี้เริ่มจะสำเร็จแล้วครับบาร์ที่ดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ถึงกับคิดในใจเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือจิตใจและหลังจากนั้นพวกเราก็จะเห็นสภาพของเจ้าหมีมนุษย์ประหลาดตัวนี้นะครับที่หมดสภาพไปแล้วไม่ไหวจริงๆครับพอมาถึงตรงนี้ไฟประกายแสงก็หันไปคุยกับบาร์ครับถึงเรื่องสำคัญที่ตัวเองตั้งใจที่จะมาถามบาร์อยู่แล้วนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าบาสคุณรู้ใช่ไหมเรื่องราวของหมู่บ้านนินจาที่ฉันเติบโตมากับความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อบาสได้ยินคำถามของแฟดประกายแสงเขายืนนิ่งจบตอนมาที่195แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ถือว่าจำนวนหน้ามาค่อนข้างน้อยครับแต่มันอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่เป็นประเด็นต่างๆที่พวกเราต้องการที่อยากจะรู้ด้วยซ้ำไปเป็นประเด็นที่จะไขไปถึงพระเจ้าครับแล้วก็รวมไปถึงผู้นำของหมู่บ้านนินจาด้วยตอนนี้กำลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยทีเดียวนะท่านผู้นั้นกำลังจะมาส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ TER Sport รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับคลิปนี้สั้นจังแต่มันนะ